โบชอบแหนมากที่สุดชอบอันนี้ที่สุดวันนี้พวกเราจะมากินขนมไต้หวันที่ไม่ควรพลาดทีนี้ก่อนควายควายมาจากฝากหัวที่6มาจากฝรั่งเศสเลยเหมือนกินคอนทับเลยอ่ะไม่ค่อยอร่อยหรอไม่ค่อยอร่อยจำได้ตอนเด็กๆก็รสชาติก็มีอย่างนี้รสชาติก็ไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกเขาพูดแบบนี้แล้วต่อมาอันนี้เรียกว่าเจินหยงเว่ยถ้าเป็นคนไต้หวันแท้ๆต้องเคยแล้วเคยทานเคยกินคือรสชาติเด็กๆทุกคนต้องชอบต้องเคยลิ้มลองเป็นลูกตัวเหมือนด้วยอ่ะยังไงเป็นแบบกินปลาหมึกขนมรสชาติเหมือนไทยอร่อยนี่อี้เหม่งเป็นอี้ฮอกไต้หวันที่คนไต้หวันควรลองชอบมันก็จะเหมือนครับแล้วก็เป็นคุกกี้ที่มีไส้เป็นช็อกโกแลตอุ้ยอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้ฉันชอบมาไต้หวันยังกินไม่อยู่เลยทำไมนี่คือขนมเหรอคะทำไมมันเป็นไข่เค็มอ่ะเพราะเรายังเรายังเป็นอี้ฮอกของภาคใต้เพราะว่ารูปร่างมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นรัดใช่ไหมมันก็กรอบๆนิดนึงเพราะฉะนั้นพวกเราเรียกว่าฝางควายสูฝางควายเป็นของฝากที่ห้ามพลาดที่ต้องซื้อของคนไต้หวันนะนี่คือรสไข่เค็มเหรอมันจะต้องประหลาดแน่ๆเลย This is ไข่เค็มมันกินไข่เค็มทั้งอันเข้าไปในปากที่มีทั้งไข่ขาวไข่แดงมันมีรสแบบคุกกี้เลยป่ะมีผสมนิดนึงผักเค็มไข่เค็มเป็นรอเราซื้ออันนี้นะกลับบ้านทำไมอ่ะมันแปลกดีอันนี้เรียกว่าเฉาหมันโถนี่ตอนเด็กๆนะคือทุกคนตอนเด็กไม่มีฟันใช่ไหมก็อยากกินขนมแต่ว่าก็เกี่ยวไม่ได้เฉาหมันโถมันเป็นขนมที่เอาไปให้เด็กๆที่ไม่มีฟันกินเอาแซ่เข้าไปปากแล้วก็มันก็จะได้เป็นน้ำลายมันละลายแล้วมันคือขนมดีมันเป็นกลิ่นเหมือนสายไหมด้วยลอยไหมลอยไหมลอยไหมเอาอย่างนี้เอาเองทำมั่งเลยทำมั่งเลยไปขึ้นดื่มตอนเด็กๆจนๆก็ชอบกินอันนี้ด้วยชอบกินอันนี้มากนะเพราะว่ามันถูกอร่อยด้วยหวานมากชอบมันคือบับเบิ้ลกรีนทีชื่อชาเขียวนี่แหละที่หวานหวานที่หนูชอบนะมันคือมันเขียนว่า 20% extra free ให้เราเพิ่มฟรี 20% ตอนนี้20ปีนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยเราเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพโอ้นี่คือชาเขียวที่เข้าไทยในยุคเริ่มแรกกินชาเขียวลดความอ้วนนี่ผิงกัวซีดาอันนี้แนะนำมากเป็นเหมือนกับเอาดาร์กแอปเปิ้ลใส่สุดาอันนี้เวลาแบบมาไต้หวันจะกินแบบอะไรนะบัตถอดมอกบายควรกินงานนี้มากๆเลยคือควรกินกับทุกอย่างมันยังไม่หมดอันนี้คือคนไทยซื้อกลับเยอะมากปู่ตีของอีปู่ตีอร่อยถ้าไปสั่งเครื่องดื่มที่ไต้หวันอย่างเช่นชิลาเขาก็จะมีเมนูที่ใส่พุดดิ้งเข้าไปด้วยต้องสั่งนะที่จุดเด่นแนะนำพุดดิ้งหน้าชามันแบบกินแล้วขึ้นสมองเนี่ยหรอกินไม่หวานเกินอ่ะท้ายพวกเราก็มาเลือกในขนมที่พวกเราแนะนำโบโบชอบอันไหนมากที่สุดให้ทายแล้วก็เรากล่าวว่าโบโบชอบพุดดิ้งมากที่สุดหวานน้ำโบโบชอบผิงโกชิดามากที่สุดขนมอ่ะชอบอันนี้ที่สุดทำไมอ่ะไม่รู้ชอบที่สุดอันนี้ถูกแล้วชอบอันนี้ที่สุดธรรมดาคนไม่ชอบอะไรที่มีแก๊สเลยนะแต่ไม่โอเคอ่ะยาก็บ้าเพิ่งมาออกกำลังกายมาแล้วก็อ้วนต้องอ้วนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ